าโค้งที่2ที่3แต่ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งใหญ่วันนี้รายการพิเศษอาจารย์กบจะว่าโค้งที่2ที่3ไม่ได้หลายโค้งมาตั้งแต่บ่าย 4:00 น. 4:00 ครึ่งโค้งที่1 5:00 โค้งที่2 5:00 ครึ่งโค้งที่3 6:00 โค้งที่4 6:00 ที่โค้งที่4แต่เดี๋ยวพี่กบจะไปโค้งที่15เราจะมาราธอนเพราะว่าวันนี้เราไปปลายกันมัน700กว่าโค้งอะฮะเอาว่าวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นทีมงาน100ข่าวยามเย็นตั้งแต่ 4:00 เย็นไปจนยัน2ทุ่มครับซึ่งผมเชื่อว่าถูกใจคุณผู้ชมเพราะรักเรา3คนที่สุดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวลุ้นกันว่าพี่กบจะอ่านข่าวว่าใครครับผมเดี๋ยวดูต่อนะค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มวาดะนะคะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะคะสลินเอ็กซ์เพรสค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีแบบธรรมชาติค่ะเป็นการบำบัดแบบธรรมชาติที่คุณเป้ยปานวาดเขาการันตีว่าเห็นผลอย่างแน่นอนนะคะคุณเป้ยใช้ชุดนี้ในการที่จะเข้าคอร์สเจ้าสาวแล้วก็หลังคลอดเนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการดูแลรูปร่างของเธอนะคะทำให้ร่างกายสมดุลมีระบบการเผาผลาญที่ดีค่ะเพราะว่าสลินเอ็กซ์เพรสนั้นมีการทำงานใน5ขั้นตอนคือดักจับไขมันใหม่จับไขมันเก่าที่สะสมมานานและปล่อยไขมันออกมาทางของเสียของร่างกายปรับรูปร่างให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งและลดเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความปลอดภัยจากอย.นะคะตอนนี้โปรแกรม2เดือนปกติ 10,000 บาทค่ะพิเศษก็เหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับ20สายแรกแถมฟรีกาแฟโปรสลิมค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะโทรมาได้เลยค่ะ1577หรือว่า02-290-0929ค่ะครับเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้กับกลุ่มวาดะฮะนะครับที่ปรึกษาส่วนตัวแหมตำแหน่งก็ดีนะที่ปรึกษาส่วนตัวผู้อำนวยการสปก.กปต.ที่นายกปรึกษาคุณเฉลิมมาแหละศูนย์ที่นายกไม่เคยจำได้ปล่อยเสียงเขาหน่อยก็แล้วกันจริงๆใจจริงผมอยากจะไปฟังเสียงที่สวนเบนแต่ก็ฝ่ายรายการเขาบอกปล่อยหน่อยอ่ะปล่อยหน่อยครับปล่อยนี่คือปล่อยก็ปล่อยเนี่ยเหรอปล่อยหน่อยปล่อยก็ปล่อยจริงๆในเรื่องของยึดหลักนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2555-2557 นะคะโดยสมช.เราเห็นว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากๆแต่ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำกันและสิ่งที่สำคัญอยากจะให้นโยบายที่เขียนนี้ค่ะคนทั้งประเทศต้องเข้าใจร่วมกันประเด็นที่สองนั่นก็คือต่อเนื่องกับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีไปประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้นะคะเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่8ของนโยบาย9ข้อของสมช.เล่มนี้นั่นคือการเริ่มต้นในเรื่องของการพูดคุยนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆส่วนประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของควรใช้พรบความมั่นคงแทนพรกฉุกเฉินนะคะเป็นความเร่งด่วนที่ควรที่จะทำนะคะส่วนพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่สีแดงที่ยังมีความไม่สงบบ่อยครั้งก็ยังให้คงไว้ซึ่งพรกฉุกเฉินนะคะส่วนประเด็นถัดมาค่ะท่านรองนายกเฉลิมท่านได้ปรารภกับกลุ่มที่ปรึกษาเองในเรื่องของการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆท่านบอกว่าทำไมท่านเป็นที่ปรึกษาท่านเป็นรองนายกที่ดูแลภาคใต้ทำไมไม่ลงไปพื้นที่สักทีนะคะท่านเพิ่งรักก็ช่วยไปถามหน่อยสิครับว่าท่านเป็นที่ปรึกษาสปก.กปต.อ่ะรองนายกทำไมไม่ลงพื้นที่ผมยิ่งเกือบจะได้ฟังแล้วว่าทำไมคุณเฉลิมไม่ลงภาคใต้สักทีแหมตัดไปก่อนอีกเรื่องนึงกลุ่มวาดะไหนๆนะไปบอกนายกก็แล้วกันว่าหยุดหลอกคนไทยได้แล้วหยุดแหกตาคนไทยได้แล้วเอาแค่นั้นแหละจริงๆหยุดหลอกตัวเองก่อนแล้วกันว่าเป็นนายกเพิ่งไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ตัดบรรยากาศไปที่สวนเบญจสิริกันหน่อยค่ะกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงบ้างคุณรัตติยาคะอีกทีค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตติยาสวัสดีค่ะคุณอริยาคุณกิตตนาเป็นคุณวรเทพค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงเป็นยังไงคะต้องเอาเก้าอี้ไปเองหรือเปล่าอะไรค่ะมีวันไหวมากเลยค่ะคนเยอะมากเยอะเลยออกไปข้างนอกเลยที่ตั้งเวทีจุดที่ตั้งไว้ซึ่งตัวอี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทำบอกดิฉันว่ามีการจัดไว้ 2,500 ชุดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเต็มหมดทุกที่แล้วนะคะถ้าปิดทุกประกาศแล้วค่ะก็จะมาก็เช่นเดิมค่ะต้องเอาเก้าอี้เป็นของตัวเองมาด้วยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะพกเก้าอี้ไปเผื่อคุณรัตติยาด้วยนะอ๋อดิฉันมีของตัวเองด้านหลังเวทีเรียบร้อยซึ่งไม่เห็นอะไรด้านหน้าเวทีเลยค่ะมันเลื่อนไปหมดได้ครับแล้วเป็นไงครับตอนนี้ค่ะ
คิวคุณจุลินพูดอยู่ใช่ไหมคุณลองอ่านคำไพบูลย์หน่อยนะคะขึ้นเวทีเพื่อที่จะพูดเชิญชวนโดยใช้โซนตามชื่อเวทีนะคะว่าเวทีรวมพลังคนรักกรุงเทพซึ่งก็ได้มีการเชิญชวนให้คนกรุงเทพทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันออกมาใช้เสียงในวันที่3มีนาคมเพื่อเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะแต่ว่าขณะนี้เองบนเวทีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่วันนี้มาได้อย่างดูเด็ดเผ็ดร้อนจริงๆมีการขึ้นมาบนเวทีแล้วก็กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องสู้กับหลายอำนาจทั้งอำนาจเงินอำนาจรัฐอำนาจนอกประเทศซึ่งอำนาจนอกประเทศที่บอกเนี่ยก็หมายถึงคุณทักษิณนั่นเองแต่ว่ายังมีอำนาจอื่นๆที่แปลกไปกว่านี้ที่เราไม่เคยได้ยินก็คือมีการต้องต่อสู้กับผีด้วยนะคะอำนาจของผีด้วยก็คือมีทั้งผีอีแพงแล้วก็ผีอีแพงด้วยนะคะรวมไปถึงผีนางล้อมซึ่งวันนี้สารพัดผีอยู่ที่สวนเดินจากสิริหมดเลยค่ะคุณนันทิยาคะครับคลื้นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวในไลน์เราจะตัดกลับขึ้นไปบนเวทีสดๆเพื่อฟังบรรยากาศการปราศรัยของคุณจุลินเลยนะคะค่ะรวมที่หนึ่งยังไงยังไงก็เลือกสุขุมพันธ์ประชาธิปัตย์กลุ่มที่สองยังไงก็เลือกเสาไฟฟ้าเพราะมีเหลี่ยมกลุ่มที่จะชี้ขาดว่าใครจะชนะคือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจใช่ไหมพี่น้องกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจแบ่งเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆเพราะคิดไม่ทันกลุ่มนี้ขอฝากพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทุกคนขอให้ช่วยกันไปเจรจาจูงใจให้เขาหันมาเลือกสุขุมพันธ์ประชาธิปัตย์เบอร์16กับกลุ่มที่2กลุ่มนี้ยังไงก็ไม่เอาพรรคเพื่อไทยเพราะเขาไม่เลือกพรรคเผาบ้านเผาเมืองแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าที่สุดจะเลือกผู้สมัครอิสระหรือประชาธิปัตย์ดีกลุ่มนี้แหละครับเป็นที่มาที่ผมต้องมากราบบิงวอนขอความกรุณาว่าขอให้ช่วยตัดสินใจวันที่3มีนากรุณาช่วยกาเบอร์16ท่านอาจจะไม่ค่อยถนัดใจสุขุมพันธ์ก็ขอให้เห็นแก่ประชาธิปัตย์ถ้าไม่ค่อยถนัดประชาธิปัตย์ก็ขอให้เห็นแก่สุขุมพันธ์ถ้าไม่ถนัดทั้งประชาธิปัตย์ทั้งสุขุมพันธ์ก็ขอให้เห็นแก่ประเทศไทยขอให้เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมืองที่ว่าขอให้เป็นประชาธิปัตย์ในสถานการณ์นี้อย่าเลือกอิสระเป็นอันขาดที่พูดอย่างนี้ผมต้องกราบขออภัยผู้สมัครอิสระทุกคนขออภัยปรบมือพี่น้องขออภัยผู้สมัครอิสระทั้งหมดที่พูดไม่ใช่แปลว่าผู้สมัครอิสระไม่ดีขอบอกดีทุกคน
แต่ที่ต้องบอกว่าในสถานการณ์นี้อย่าเลือกผู้สมัครอิสระเพราะข้อหนึ่งเลือกไปเสียของข้อ2เลือกไปจะทำให้ประชาธิปัตย์แพ้และข้อ3สุดท้ายเสาไฟฟ้าจะได้เป็นผู้ว่าจริงๆผมมีเหตุผล3ข้อที่จะมาบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านตัดสินใจแน่แล้วยังไงก็ไม่เลือกเพื่อไทยขอให้เลือกประชาธิปัตย์สังกัดพรรคการเมืองเพราะข้อ1เลือกสุขุมพันธ์ไปมีใบรับประกันคุณภาพขอพูดภาษาอังกฤษสักคำเขาเรียกว่าใบการันตีออกโดยบริษัทประชาธิปัตย์จำกัดเซ็นโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วไม่ได้เซ็นแต่ท่านอภิสิทธิ์คนเดียวท่านชวนหลีกภัยก็เซ็นท่านบัญญัติบรรทัดฐานก็เซ็นนายจุรินทร์ก็ต้องเซ็นกับเขาด้วยเซ็นทุกคนทั้งพรรคนี่คือเหตุผลข้อ1เหตุผลข้อ2ถ้าคนกรุงเทพเดือดร้อนมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระจายเต็มไปหมดทั่วกรุงเทพมหานคร1ถ้าพี่น้องเดือดร้อนสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าหาสุขุมพันธ์ไม่พบเพราะใครอยู่กทมไปพบได้ประชาธิปัตย์มีผู้แทนกรุงเทพ23คนสองมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สกประชาธิปัตย์46คนสามมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สขประชาธิปัตย์291คนสี่มีสำนักงานใหญ่ประชาธิปัตย์ถนนเศรษฐีพญาไททุกคนแล้วก็ห้ามีสาขาประชาธิปัตย์กรุงเทพทุกสาขา27สาขาผู้ว่าเสียเมื่อไหร่ทั้งหมดรับซ่อมไม่ใช่เสียชีวิตท้องเสียข้อ3สำคัญอีกข้อหนึ่งพี่น้องโปรดฟังถ้าเลือกผู้ว่าอิสระผมกราบเรียนทำงานยากทำงานยากแปลว่าทำงานไม่ง่ายที่บอกว่าทำงานไม่ง่ายเพราะการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครการขอผ่านโครงการงบประมาณกรุงเทพมหานครต้องผ่านสภากทม.ต้องมีสก.อยู่ในมือใช่ไหมพี่น้องผู้ว่าอิสระไม่มีสก.เข้าไปนั่งกลายเป็นหัวเดียวกระทีมเรียบแปลว่าหัวเดียวกระเทียมรีบต
แต่ถ้าเลือกผู้ว่าสังกัดประชาธิปัตย์สกมีทั้งหมด61คนเป็นประชาธิปัตย์46คนพร้อมยกมือให้แล้วนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมกราบเรียนว่าขอความกรุณาช่วยเลือกผู้ว่าสังกัดพรรคและขอให้เป็นพรรคประชาธิปัตย์เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเองพี่น้องครับไม่ต้องขานก็ได้ครับเลือกตั้งวันนี้เข้าโค้งสุดท้ายแล้วทั้งสองพรรคใหญ่ที่แข่งกันไม่ต้องบอกพรรคอะไรบ้างต่างคนต่างขุดจุดสำคัญมาขายเพื่อไทยขายอะไรครับเพื่อไทยโค้งสุดท้ายเขาขายร่วมเปลี่ยนกรุงเทพแบบไร้รอยต่อกับรัฐบาลแปลว่าเขาขายสองข้อข้อหนึ่งเปลี่ยนผู้ว่าข้อสองขอให้เลือกพรรคเดียวกับรัฐบาลจะได้ไร้รอยต่อผมก็ขอบอกพี่น้องสองข้อเหมือนกันข้อหนึ่งขอบอกว่าอย่าเปลี่ยนเพราะดีอยู่แล้วข้อสองบอกว่าอย่าหลงกลไปเลือกไร้รอยต่เพราะถ้าไร้รอยต่อเมื่อไรก็หวานคอแรงเมื่อนั้นไร้รอยต่อเมื่อไรก็หวานคอเหลี่ยมเมื่อนั้นไร้รอยต่อเมื่อไรก็หวานคอนกรีดเมื่อนั้นทุกวันนี้เขาเตรียมการสำหรับกินรวบประเทศไทยอำนาจในประเทศมี4อำนาจ1อำนาจบริหาร2อำนาจนิติบัญญัติ3อำนาจตุลาการ4อำนาจองค์กรอิสระเขากินไปแล้ว2อำนาจคือบริหารกับนิติบัญญัติเพราะในสภาเขามีเสียงข้างมากเหลือตุลาการกับองค์กรอิสระตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ทำไมเขาต้องแก้รัฐธรรมนูญเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคุมอำนาจนิติบัญญัติและองค์กรอิสระพี่น้องได้ยินใช่ไหมถ้าแก้รัฐธรรมนูญเขาจะยุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วไปเปลี่ยนเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญย้อนยุคกลับไปก่อนปี40เพราะอะไรเพราะตุลาการรัฐธรรมนูญคนที่เป็นประธานคือประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาเป็นใครก็เป็นส.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 พรรคไหนก็พรรคเพื่อไทยเขาต้องการคุมองค์กรอิสระเขาจะแก้รัฐธรรมนูญที่มาขององค์กรอิสระปัจจุบันนี้กกต.ปปช.ที่ตรวจสอบรัฐบาลมาจากไหนมาจากการสรรหาของผู้พิพากษาเป็นคนเลือกเป็นส่วนใหญ่ค่ะนั่นคือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะแล้วก็บรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่สวนเบญจสิริณตอนนี้แดดร่มลมตกอากาศดีเหลือเกินค่ะใครยังพอมีเวลาเดี๋ยวติดตามร้อยข่าวยามเย็นจบแล้วเนี่ย
ขึ้นรถไฟฟ้าไปได้เลยนะคะลงหน้าสวนเลยลงหน้าสวนเดินไปเนี่ยนะคะไปจับจองที่นั่งกันได้เลยค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ขึ้นปราศัยในวันนี้นะคะมีคุณชัยสุขุมพันธ์แน่นอนท่านยังไม่ได้ขึ้นนะคะและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะท่านนี้ก็จะเป็นท่านสุดท้ายในการปิดเวทีการปราศัยในวันนี้นะคะก็รอติดตามจากบลูสกายหรือว่าถ้าหากว่าใครไปได้ก็ไปเจอกันที่สวนเบญจสิริก็แล้วกันไปเจอคุณต้นที่นั่นด้วยแต่ต้องไปคือถ้าดูจากคุณจุรินทร์วันนี้นะผมเนี่ยตามประชาธิปัตย์มาอย่างน้อยๆ20กว่าปีโอ้ตั้งแต่ผมเกิดตั้งแต่อายุ25ตั้งแต่ผมเกิดตั้งแต่ผมเกิดตอนนี้20กว่าปีเนี่ยผมตามมาตลอดไม่เคยเห็นความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันใจเดียวกันมากขนาดนี้แล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้ครับใครที่ไม่เคยชอบประชาธิปัตย์คือเป็นแฟนประชาธิปัตย์นะแต่ช่วงหลังบอกโอ้ยประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วมันดูไม่ทันใจไม่กระฉับกระเฉงหน่อมแนมดูคุณจุรินทร์วันนี้ครับจำเอาไว้ผมจะขอฝากพี่น้องไว้2เรื่อง1ห้ามเปลี่ยนตัวผู้ว่ากทมเด็ดขาดเพราะการันตีได้ว่ามีผลงานและ2ถ้าเลือกไร้รอยต่อก็จะไร้อะไรนะก็จะหวานคอเหลี่ยมแหมเป็นไงผมชอบมากเลยหวานคอเหลี่ยมและหวานคอนกรีดสุดยอดพี่นี่ใกล้แล้วเดี๋ยวทีหน้าขึ้นยากครับเดี๋ยวตามไปทันซ้อมไว้ค่ะพักกันสักครู่กันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อรออยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องของโครงการโคตระโคตรโกงจำนำข้าวช่วงหน้ามาติดตามต่อค่ะ